ส่วนหนุ่มนัทเทพพัสดินณอยุธยาก็ยอมรับเต็มปากว่าความสัมพันธ์กับแฟนสาวไฮโซน้อยนาสิริภากาได้จบลงแล้วก็เลิกรากันมากว่า2เดือนแล้วพร้อมยืนยันเสียงแข็งและกล้าสาบานแบบเต็มปากว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายแฟนสาวอย่างที่มีข่าวลือแน่นอนค่ะไม่จริงเลยครับไปถามเจ้าตัวเขาได้เลยครับผมสาบานไม่เคยทำร้ายเขาเลยแม้กระทั่งแบบว่าคำพูดยังไม่เคยใช้แบบคำพูดแรงๆแล้วก็มีอะไรเราคุยกันดีๆตลอดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมว่ามันโตแล้วอ่ะแล้วก็เขาก็โตแล้วนะเราอายุเท่ากันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบมันไม่ได้มีปัญหากันเรื่องมือที่3หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องทำร้ายจริงๆแต่พอถามถึงรักครั้งใหม่นะคะหนุ่มนัทก็รีบย้ำชัดว่าขอพักเบรกเรื่องหัวใจไปก่อนเพราะตอนนี้มีงานละครรุมจนไร้เวลาดูใจสาวๆคนไหนแล้วล่ะค่ะก็โฟกัสเรื่องงานไปก่อนนะคะเดี๋ยวความรักเนี่ยอาจจะมาเองต้องแต่ผู้มีประสบการณ์นะใช่หรอจะบอกตัวเองอยู่ดีมากเลยนะครับ